เป็นลูกกันเนี่ยตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดแต่ว่าครอบครัวนี้บอกว่ายังไงเดี๋ยวต้องตัดให้ขาดเพราะว่าอีนี่มันเป็นอีลูกทรพีแม่เนี่ยเดือดถึงขั้นนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าแม่แบ่งมรดกจัดสรรที่ดินให้กับลูกสาวแล้วปรากฏพ่อแม่กลับเข้ามาทำมาหากินถูกลูกสาวไปแจ้งความข้อหาบุกรุกก็เลยโมโหคว้าไม้จะไล่แผ่นกระบาลลูกครับวันนี้มีวันเกิดแม่วันนี้วันเกิดแม่ไม่ต้องทำ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 หยุดมันคนละเรื่องกันวันเกิดแม่วันนี้หยุดวันนี้ลูกคุณลูกโทรผีอย่างไรบ้างนะแม่รวดหาแม่ป้าแม่ด้วยพี่มันคนละเรื่องกันไม่ต้องเนี่ยใจเย็นพี่คนละอย่างเดี๋ยวเหยียบเกี่ยวกับผมอ่ะมันโทรละผีมันเนรคุณเลี้ยงได้หรือนี่แม่สร้างมาสวนเนี่ยไม่ใช่มันเดี๋ยวเหยียบหนามไม่กลัวกูจะตีหัวกระบาลมึงเลือดหัวมึงร้ายตีกูอยู่ไหนอย่าดีนะแจ้งแม่จับติดคุกเออใจเย็นๆนะครับข้อหาบุกรุกก็จะให้แม่ทนได้ยังไงล่ะลูกมันทรพีเนี่ยสวนทุเรียนเนี่ยคุณผู้ชมฮะแม่สร้างมากับมือปลูกมาตั้งแต่ทุเรียนต้นเล็กนิดเดียวทุกวันนี้เก็บโกยผลประโยชน์ได้พอแบ่งให้ลูกเสร็จปุ๊บเอ้าลูกแจ้งจับแม่ข้อหาแม่บุกรุกเข้ามาเฮ้ยแม่ก็เลยบอกว่าวันเนี้ยกูต้องเอาเลือดหัวมึงออกให้ได้เออฟังที่แม่พูดมันเหมือนละครนะครับแต่นี่เป็นเรื่องจริงนะครับคุณผู้ชมลูกสาวก็อยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละแต่วิ่งหนีกลัวแม่เอาไม้แผ่นกระบาลตำรวจต้องคอยห้ามนะครับจุดนี้เป็นสวนทุเรียนโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น10ธันวาคมสวนทุเรียนนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโอ้โหทุเรียนเมืองจันทน่ะใช่ของดีเออของดีนะครับคุณแม่เนี่ยบอกว่ามีที่ดินเป็นที่ดินสค.1ยังไม่เปลี่ยนโฉนดแต่มีเยอะนะ30กว่าไร่ทำสวนทุเรียนมาตั้งแต่ปี2516อ่ะพี่บอลกับพี่กิ๊งยังไม่เกิดเลยอ่ะด้วยพี่ต้นน่ะเรียนหนังสือต้องหาจนจะทำงานอยู่แล้วนะฮะคือตอนนั้นคุณแม่บอกว่าทำสวนทุเรียนตั้งแต่เป็นสาวๆเลยนะยังไม่มีลูกด้วยซ้ำอ่ะพอแม่มีลูกก็ทำสวนทุเรียนส่งเสียลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้ววันที่ลูกเรียนจบแม่ก็ซื้อของขวัญเป็นรถคันเป็นล้านแม่ซื้อให้แล้วก็แบ่งที่ดินมีลูกชายกับลูกสาวใช่ไหมเอาแม่แบ่งให้คนละครึ่งลูกสาวเนี่ยเข้ามาทำสวนทุเรียนเก็บโกยผลประโยชน์ผลผลิตที่แม่เนี่ยเขาวางรากฐานเอาไว้ได้เยอะแค่ไหนไม่รู้นะแต่จะแบ่งให้แม่เนี่ยปีละล้านแปลว่ามันต้องมีเยอะกว่านั้นนะเยอะมากแบ่งให้แม่ปีละล้านอ้าวแม่ก็ไม่ว่าอะไรมันก็เป็นผลประโยชน์ที่แม่ก็ควรจะได้อยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่า3ปีให้หลังนี้ลูกสาวไม่โอนเงินให้แม่แม้แต่บาทเดียวฮะแม่ก็เลยต้องแม่ไม่ได้ไปขอด้วยนะแต่มาขอพื้นที่ของฝั่งลูกชายที่แบ่งให้เนี่ยขอแม่ทำมาหากินหน่อยปรากฏพอแม่เข้ามาทำมาหากินลูกสาวเข้าไปกีดกันแม่ตัดน้ำตัดไฟขับรถไปขวางทางแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจข้อหาบุกรุกถึงขั้นแม่เนี่ยต้องขึ้นโรงขึ้นศาลมาแล้วเฮ้ยลูกแท้ๆวะเนี่ยลูกแท้มันไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงที่สำคัญก็คือแม่บอกว่าทำพินัยกรรมแบ่งที่ดินเนี่ยให้ลูกคนละครึ่งแต่ลูกสาวดันไม่ยอมแบ่งที่ดินให้กับน้องชายแม่ก็เลยต้องมาแบ่งครึ่งด้วยตัวเองเอารั้วลวดหนามเนี่ยมากั้นมาแบ่งเขตแนวอ๋ออาจจะเป็นปมก็ได้แล้วทำไมแม่รีบให้ที่ดินนะก็แก่เอาลูกเรียนจบแล้วไงก็มาทำมาหากินกันแล้วแต่จริงที่ดินพ่อแม่เนาะแม่รู้ว่านิสัยลูกเป็นอย่างนี้อ่ะรีบให้อ่ะแม่อาจจะไม่รู้ก็ได้พี่ต้นเพราะว่าตอนแรกลูกสาวยังให้เงินแม่ปีละล้านนะเออแล้วไม่รวมรายเดือนด้วยนะเออมีจ่ายรายเดือนให้ด้วยแต่ลูกสาวเนี่ยพอได้มรดกที่ดินไปได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนทุเรียนนะฮะปรากฏไม่ยอมให้แม่เข้ามาทำกินแล้วไปแจ้งความข้อหาแม่ข้อหาบุกรุกแม่ก็เลยบอกว่าต้องเอาเลือดหัวมันออกเลี้ยงมันมาแต่มันกลับมาทรพีแบบนี้ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่7ที่ทุ่งเบญจาเนี่ยคุณผู้ชมผู้ใหญ่สุรชัยลี้พลนะครับบอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันถูกแบ่งแยกออกมาแล้วแม่ก็ยกให้ลูกสาวเขาจริงตามที่แม่เขาพูดส่วนลูกชายเนี่ยขอรับที่ดินในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนที่ผ่านมาลูกสาวผู้ใหญ่ยืนยันนะลูกสาวส่งเงินให้แม่ปีละล้านไม่รวมรายเดือนหรือวันสำคัญแล้วช่วงแรกที่มีปัญหากันเนี่ยก็ผู้ใหญ่นี่แหละไปเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเรื่องมันไปถึงตำรวจถึงโรงถึงศาลผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นผู้ใหญ่ก็เลยไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจจนมาเกิดเหตุการณ์คุณแม่คว้าไม้ไล่แผ่นกระบาลลูกสาวนี่แหละครับมันมีรายเดือนวันพิเศษต่างๆคิดอะไรเงี้ยนักขัตฤกษ์อะไรเงี้ยเขาก็ให้ตั้งหากอะไรงี้ประมาณนี้แต่ว่ารายปีเขาให้แน่ๆล้านนึงต่อปีต่อปีครับให้มานานขนาดไหนแล้วรู้ไหมครับ
โอ้หลายปีอยู่นะแล้วเพิ่งมายุดนี่แหละเพราะว่าได้ตังค์ไปแล้วไปฟ้องเขาไงเขาเลยหยุดก่อนเขาอยากให้มันจบก่อนพอจบเรื่องจบปุ๊บเขาก็เลี้ยงดูต่อแล้วเรื่องราวที่ฟ้องไปนี่เป็นยังไงบ้างพอทราบไหมคะก็เขามีเอกสารนะคำสั่งศาลมีอยู่ที่คุณน้าไปดูได้คือว่าอะไรนะพินัยกรรมเขาก็โมฆะไปแล้วคือทีตรงนี้ก็ยกให้คุณน้าทำกินไป